แล้ววันนี้มาดูใครเป็นพิเศษศิลปินมาหาล็อกซิจูนทาทาค่ะทาทาด้วยมาดูหลายคนนะคะเอาหลักๆเลยที่คุณชอบเจสเซตเตอร์ค่ะเจสเซตเตอร์คุณชอบอะไรในตัวทาทายังร้องเพลงความสามารถเต้นไปถึงชอบทาทามาดูตั้งแต่เด็กแล้วเต้นตามสักกนิดสักกนิดสักกนิดไปเลยสักกนิดน่ะอันเนี้ยเป๊ะเพราะตามอายุไงเนาะสมมุติว่าวันนึงมีนางฟ้าลงมาสาปคุณสาปว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณเจอเจสเซตเตอร์คุณจะต้องกลายเป็นหมาจะเป็นหมาสายพันธุ์อะไรฮะเป็นอันนี้แหละค่ะชิวาว่าค่ะจะทำอะไรจะทำอะไรเขาอ้อเนาะนอนยังไงนอนตากนอนตากแต่ถ้าเขายืนอยู่อ่ะทำไมอ่ะไปฉี่ใส่ขาเขาประเด็นคือพอบอกว่าจะทำอะไรมองสาปอย่างเดียวเลยสมมติว่ามีนางฟ้ามาสาปคุณแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอทาทายังคุณจะกลายเป็นหมาแล้ววันนั้นเนี่ยคุณเดินมาเจอทาทายังพอดีคุณกลายเป็นหมาคุณอยากเป็นหมาสายพันธุ์อะไรเป็นซิเบเรียเหมือนเดิมใช่ปะได้ใช่อะแล้วถ้าเป็นซิเบเรียแล้วเจอทาทาปุ๊บจะทำอะไรคะเขาไปจุ๊บเฮ้ยจุ๊บตรงไหนแก้มสิแล้วจะจุ๊บถึงเหรอสูงนะกระโดดไงไม่หรอกเดี๋ยวเขาอุ้มเองแหละใช่ซิเบเรียมันเท่ซิเบเรียหล่อสมมติว่าวันนึงเนี่ยคุณไปเจอทาทาพอคุณเจอทาทาปุ๊บมีแม่มดลอยลงมาสาปให้คุณเป็นหมาของทาทาคุณอยากจะเป็นหมาพันธุ์อะไรฮะชิวาวาค่ะทำไมอ่ะก็ตัวเล็กน่ารักเหมือนหนูไงเอ้ยชิวาวาตัวสีขาวนางฟ้าครับลงมาแสงนะฮะผมถามนะว่าถ้าวันหนึ่งคุณเดินมาตามถนนเจอล็อกซี่จูนแต่โชคชะตาฟ้ากันแกล้งนางฟ้าลอยลงมาสาปคุณให้เป็นหมาคุณอยากจะเป็นหมาพันธุ์อะไรเป็นปักก็ได้อ่ะทำไมคุณต้องเป็นปักอ่ะก็ทำนายโยนใส่ไงทำนายโยนใส่ล็อกซี่จูนสแคร์กันเปล่าโอ้ยพี่เมย์คำถามง่ายอีกแล้วนะใครจะไปรู้ว่าคนรู้จักหมาก็แน่นอนคิดมาได้ไงใช้คำถามหมามันเบ๊ะเรามีคำถามอะไรที่มันเด็กกว่าหมาไหมล่ะเด็ดกว่าแน่นอนเด็ดกว่ายังไงผลไม้ปะล่ะผลไม้เอานี่เล็งถนัดแน่นอนแน่นอนเพราะว่าแตงโมก็ปลูกมาแล้วปลูกขึ้นผลดีซะด้วยเอาง้อโรงเรียนเอาง้อโรงเรียนแต่ถ้าจะถามอะไรเกี่ยวกับง้อโรงเรียนต้องไปหาเหยื่อของเราก่อนไปเลยหาเหยื่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวยเซ็กซี่มากขอชาร์จนิดนึงได้ไหมอย่าเพิ่งหนีนะอย่าเพิ่งหนีนะจองตัวไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปโอเคนี่ขอหนุ่มหล่อบ้างนะสาวสวยเยอะแล้วขอตาเล็กๆบ้างละกันเฮ้ยทำเสียงหวานเกินไปแล้วเนี่ยอะไรก็พูดปกติปกติก็เป็นคนแบบพี่คนนี้ของเราของเราทำไมอ่างเราไม่ได้แต่อ่างได้ยังไงโอ้เพิ่งเล่นคอนเสิร์ตครับผมดูเหงื่อฮะใช่ไหมดิร์ตี้แดนซิ่งของจริงเลยฮะครับผมและนี่นะคะเมื่อกี้หลังจากที่บอกให้รอน้องก็น่ารักมากรอจริงๆแล้วสวยน่ารักจริงๆเลยอ่ะคนสวยค่ะชอบกินผลไม้ไหมชอบค่ะชอบผลไม้อะไรคะชอบทุเรียนค่ะทุเรียนผลไม้รสร้อนแรงชอบทุเรียนที่แบบกรอบนอกนุ่มในมันอร่อยเดี๋ยวเรากรุบ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 ฟินทุเรียนหรือผู้ชายวะถามจริงมีเสียงด้วยเวลากินพี่เนี่ยเป็นคนชอบทานผลไม้ไหมชอบครับผลไม้อะไรที่พี่ชอบทานแตงโมเขามีการวิจัยพี่กินแตงโมมากๆแล้วจะเล็กจริงเหรอครับจริงพี่อ๋อไม่น่าไม่ใช่ไม่ใช่ถามจริงเป็นคนที่ชอบทานผลไม้ไหมชอบค่ะผลไม้อะไรที่คุณชอบมากที่สุดลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่เนี่ยต้องกินที่หอหน้าหอเออหน้าหอหน้าหอลิ้นจี่ที่หน้าหอแหมถนัดนะเนี่ยเราปกติแล้วพี่ดีเป็นคนชอบทานผลไม้ไหมฮะชอบมากครับชอบทานอะไรฮะมะม่วงสับปะรดองุ่นเสาวรสลำไยลองกองลิ้นจี่ทุกอย่างกินหมดมั้งทุกอย่างกินหมดบอกเลยว่าเยอะมากแต่ที่เราจะถามไม่มีในที่พี่พูดเลยค่ะครับผมพี่รู้จักเงาะโรงเรียนไหมฮะรู้จักดิฮะเงาะโรงเรียนรู้จักป่ะรู้จักค่ะชอบกินป่ะไม่ค่อยเงาะโรงเรียนครับมีที่มานะฮะจุดกำเนิดมาจากจังหวัดอะไรครับพี่อยู่ภาคใต้พี่อยู่ภาคใต้พี่รู้ไหมครับว่าเงาะโรงเรียนนั้นเนี่ยมีที่มาจากจังหวัดอะไรครับเงาะโรงเรียนภาคใต้ดิแล้วจังหวัดอะไรล่ะนั่นแหละครับเริ่มนับหนึ่งระยองจันเอาว่าจังหวัดเดียวจังหวัดอะไรไม่รู้ตรังอะตรังสตูลเอาได้จังหวัดเดียวตรังตรังตรังสุราษฎร์สุราษฎร์อะไรฮะสุราษฎร์ธานีไม่ใช่หรอสุราษฎร์ธานีอยู่ภาคใต้อยู่ภาคใต้ชุมพรจังหวัดอะไรนะชุมพรชุมพรตรังตรังเหรอเดาๆไปงั้นผมไม่แน่ใจพี่ว่าตรังถูกก็ได้อะไรเนี่ยอยากรู้แน่มากเลยเนี่ยตื่นเต้นจังเลยเนี่ยมันมีกล้องไหนตรังมีเงาะโรงเรียนด้วยเหรอทำไมถึงตอบตรังพี่มั่วครับมั่วใช่ไหมผมว่ามันน่าจะกินคู่กับหมูย่างได้เงาะเนี่ยเงาะโรงเรียนเนี่ยกินเนี่ยหมูย่างอร่อยกินหมูย่างเสร็จปุ๊บแล้วมันเลี่ยนไงตบเงาะโรงเรียนหายหมูย่างไม่เลี่ยนเพราะเงาะโรงเรียนอร่อยคำขวัญใหม่ของจองพอดีครับผมไรสาระจริงเป็นคนชุมพรเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเคยไปชุมพรไหมไม่เคยไม่เคยใช่ไหมชุมพรนะชุมพรเป็นคำตอบที่
เสียใจด้วยนะครับเล่นไม่เคยกินไม่ชอบไม่ไปไม่เที่ยวผิดอยู่แล้วจ้าตรังนะฮะจะถูกหรือไม่เป็นคำตอบที่คำตอบแน่นอนอยู่แล้วฮะชัวร์ครับผิดครับโอ้ยังไม่ใช่แย่จังเลยพี่ดิมเราควรกินแยกกันบ้างระหว่างง้อกับตัวหมูทำไมถึงตอบตรังดาวไงดาวแต่มันผิดพี่ครับนะเราไม่เฉลยด้วยไม่เฉลยด้วยโอเคโอเคครับสุราษฎร์ธานีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมนะฮะดีใจด้วยครับเรามีเสื้อของตัวเองครับมาให้นะฮะแล้วมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนสุราษฎร์ธานีฮะสุราษฎร์ธานีมีไข่เค็มเนี่ยไข่เค็มกินแยกง้อได้ไหมได้พูดอะไรเนี่ยไปแล้วยังไม่จบยังไม่จบผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ดูบล็อกเอครับหนูไม่รู้ว่าไม่ได้ดูบล็อกเอเจ็บแทนผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูบล็อกเอพ่อเลยพูดถึงเงาะโรงเรียนมันจะมีลักษณะรูปทรงเป็นไงกลมกลมกลมมีขนดำๆยำๆยำๆไอ้นี่ก็พูดจะเห็นภาพเปรี้ยวปากเลยคุณว่าเงาะโรงเรียนเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับอวัยวะส่วนใดในร่างกายของมนุษย์นะคล้ายกับคนที่มีผมแบบเอฟโฟอะค่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมองในแง่ดีพี่ว่าง้อโรงเรียนเนี่ยมันเหมือนอวัยวะส่วนใดในร่างกายของมนุษย์จักรแล้วอะเออเหมือนอยู่มันหย่อยไงมันหย่อยเราไม่โกนเนี่ยไม่โกนเลโซ่ทำไมอะตาตุ่มค่ะมีขนด้วยวะน่าจะเป็นเวลาเราหกล้มนะฮะหรือแม้ก็โดนลูกกอล์ฟโดนใส่หัวใช่ไหมอ๋อมันจะโนโนแล้วมีขนและแดงด้วยนี่ไงเอ็ดผมหัวนี่ไงเอ็ดพีเอ็ดขนมีเอาแบบตรงๆเลยไหมตรงอะตรงหางคิ้วมันเหมือนง้อตรงไหนว่าหางคิ้วคนเนี่ยเอางี้ดีกว่าคุณคิดว่าแตงโมเนี่ยเหมือนอะไรในตัวในคนนี้ฮะว้าวไม่เห็นต้องถามเลยโอ้อะไรฮะตอบได้เลยฮะวันนี้มาดูใครพิเศษในงานนี้ดูพี่เจมอนทนแล้วกันชอบอะไรตัวพี่เจคะหน้าเขาค่ะจบนะจบนะฝีมือไม่ดูเลยสมมุติว่าโดนโจรจับโจรบังคับให้ป้อนผลไม้พี่เจด้วยปากหนูอยากจะเอาผลไม้อะไรไปป้อนพี่เจด้วยปากของหนูคงจะฟินกันหน้าดูเลยนะครับมาดูกันว่าน้องเขาจะใช้ผลไม้อะไรป้อนกับปากพี่เจติดตามชมช่วงหน้ากับ2เอา